สวัสดีครับผมสุกรีเจริญสุขนะครับคุณกำลังฟังรายการ Gen Z และ Classical Music ครับก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะคะที่กลับมาในรายการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์สุกรีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะคะก็เคยมาคุยกับเราในรายการอยู่ครั้งหนึ่งน่าจะมีสักปีนึงได้แล้วครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายดีไหมคะสบายดีครับยังเดินได้อยู่โอ้ยอาจารย์แข็งแรงมาก ยังเห็นไปไหนมาไหนเนาะเห็นน่าจะมีหลายๆท่านที่เห็นอาจารย์บ่อยๆช่วงนี้ตามงานดนตรีในสวนของกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็เลยจะขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันวันนี้ต้องบอกว่ามุกมหาอาจารย์ถึงที่เลยดีกว่าเนาะที่โรงเรียนดนตรีเอื้อมอารีของทางครอบครัวอาจารย์เนาะก็ของมูลนิธิมูลนิธิสุกรีเจริญสุขงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงไหนดีจุดเริ่มต้นมาเลยดีไหมจริงๆดนตรีในสวนในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเพิ่งจะมีใช่ไหมคะโอ้ดนตรีในสวนก็มีมานานนะแต่ว่ากระท่อนกระแท่นอะไรตามโอกาสตามวันเวลาที่จะอำนวยสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมตั้งวงบางกอกแซกโซโฟนควอเทตปี2534ผมก็เล่นที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมทุกวันอาทิตย์เล่นที่สวนลุมเล่นที่สวนนั่นสวนนี่สวนนู่นสมัยนั้นเนี่ยเล่นเพื่อจะโปรโมทว่าดนตรีเพื่อการฟังเนี่ยมันมีนะไม่ได้เล่นเพื่อเป็นวณิพกเนี่ยสมัยก่อนในดนตรีถ้าเล่นข้างถนนก็คือเป็นพวกขอทานนะตอนนั้นผมก็กลับมาจากต่างประเทศ2528นี่ก็รู้สึกร้อนวิชาก็ตั้งวงบางกอกแซกโซโฟนโคเทอยากเล่นดนตรีกับเพื่อนๆครับก็มีดร.ธวัชชัยนาควงปัจจุบันท่านก็บวชเป็นพระไป20กว่าปีแล้วเป็นปริญญาเกตอยู่วัดบวรเนี่ยอาจารย์จิรศักดิ์กติกาวงศ์ก่อนเกษียณก็อยู่ที่รามคำแหงแล้วก็อาจารย์ภาสกรสุวรรณพันธ์เดี๋ยวนี้ก็เกษียณเป็นทหารเรือก็เล่นดนตรีแล้วก็สิ่งที่เล่นก็คืออยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นเพลงนั้นแล้วก็เรียบเรียงเสียงภาษาก็เล่นกันแล้วก็ต่อมาก็มีคนเล่นในสวนนู่นนี่นั่นการเล่นดนตรีในสวนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นวิชาข้างถนนเต้นกินรำกินน่ะเพราะฉะนั้นดนตรีจึงไม่ได้พิถีพิถันแต่ที่ผมทำดนตรีในสวนสมัยนั้นกับวงบางกอกแซกโซโฟนควอเทตเนี่ยต้องการคุณภาพอ่ะแล้วก็ทำยังไงให้คนอยากฟังอ่ะก็ต้องเล่นให้ดีอ่ะแล้วก็เมื่อเล่นดีเสร็จแล้วเขาอยู่หยุดยืนอยู่ฟังพระยังฟังไอ้ปัญหาของเราก็คือเขาอยากบริจาคแล้วไม่รู้จะทำอะไรเลยตั้งกล่องบริจาคแล้วก็ไปมอบให้พี่พันเด็กสมัยนั้นอ๋อไม่ได้ว่าเป็นการเล่นเพื่อหารายได้ด้วยนะยิงจ้องของเพราะว่าเราก็มีตังค์อยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีแต่ไม่มีพื้นที่ที่จะเล่นกรุงเทพไม่เคยพัฒนาสวนให้เป็นพื้นที่ทางดนตรีหรือศิลปะดนตรีศิลปะหรือนาฏศิลป์พวกนี้มันไม่มีพื้นที่ในสวนของกทมนั่นแหละคือที่มาก่อนๆแล้วตอนนั้นที่อาจารย์ไปเล่นนี่คืออยู่ดีๆก็เดินเข้าไปเล่นได้เลยใช่ไหมต้องทำเรื่องขออนุญาตไม่ต้องขอใครเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของสมัยก่อนไม่มีใครสนใจอะไรเลยใครอยากเล่นไหนก็หิ้วเก้าอี้ก็ไปนั่งเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีรถเพราะเป็นทุกคนก็เป็นคนเป็นข้าราชการน่ะแล้วก็มีแซกโซโฟนส่วนตัวมีเก้าอี้ส่วนตัวแต่โน้ตก็นั่งเล่นเลยนั่นคือไม่ต้องขออนุญาตไอ้ช่วงหลังเนี่ยเมื่อคุณกฤษดารุณวงศ์มาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยเธอก็สนใจดนตรีในสวนแล้วก็เธอก็สนใจวงใหญ่ๆวงประกอบซิมโฟนีสมัยนั้นก็ไปเล่นในสวนนะครับก็เริ่มแต่ก่อนหน้านั้นปี2499เนี่ยที่สวนลุมก็มีวงสุนทรภรณ์เล่นก็เป็นไอความเป็นมาเนี่ยมันก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บันทึกไว้นะแต่ว่ามันมีมาก่อนแล้วครับแล้วในปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ว่าคนปัจจุบันผู้ว่าชัดชาติค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงอยู่ดีๆทำไมมีดนตรีในสวนโผล่มาได้เขาเคยมาเยี่ยมที่ผมนะเมื่อปลายปี64เนี่ยอ๋อเหมือนเคยเห็นภาพว่าเขาเคยมาเยี่ยมที่นี่เขามาดูเขามาหาผมที่เนี่ยเขามาดูว่าผมทำอะไรยังไง
มีคนแนะนำเข้ามาเขาก็มาแล้วก็ผมก็จัดวงเด็กๆเล่นให้เขาดูผมก็ประทับใจเขาก็คือเขาเล่นแล้วเด็กเล่นแล้วเขาก็น้ำตาซึมก็ผมก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเซนซิทีฟนะมีอารมณ์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะตอนหลังเขาก็เฉลยว่าลูกเขาเนี่ยหูหนวกเขาเห็นลูกคนอื่นเล่นดนตรีแล้วเขาคิดถึงลูกเขาว่าลูกเขาไม่ได้มีโอกาสมีหูดีๆเล่นดนตรีแล้วก็เฉลยเรื่องความรักของเขาที่มีต่อลูกต่างๆเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนั่นเป็นความประทับใจส่วนตัวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี64ที่เขามาเยี่ยมที่นี่ความประทับใจแรกเลยครับครับว่าโดยปกติผมก็ไม่ค่อยยุ่งกับนักการเมืองครับจริงๆหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าท่านอาจารย์ชาติชาติเองก็เล่นดนตรีด้วยเหมือนกันใช่ไหมเขาเหมือนเห็นเขาเป่ายูโฟเนียเขาเคยเล่นเมื่อสมัยนักเรียนแล้วก็เวลาเขาเดินไปตามที่ต่างๆแล้วก็เขาผลุดเข้าไปในเมื่อปี62แล้วก็ผลุดเข้าไปที่โรงเรียนวัดสุทธิออกไปห้องซ้อมค่ะเขาเห็นยูโฟเนียมไอ้เจ้าตี้เนี่ยด็อกเตอร์ตี้เขาอ๋อด็อกเตอร์ตี้เขาเป่าอยู่เขาขอเป่าก็มีการถ่ายรูปกันกลายเป็นมีมไปเลยกลายเป็นแบบว่าโอ้โหมุกตลกกันสนุกสนานคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าเฮ้ยคนระดับนี้เขามีเบื้องหลังเป็นนักดนตรีหรือเล่นดนตรีอันนี้ก็ชื่นชมนะครับค่ะแล้วพอมาถึงในยุคที่ได้เป็นผู้ว่าราชการแล้วแล้วก็มีการจัดดนตรีในส่วนขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยเบื้องหลังก็คืออาจารย์เป็นคนสำคัญคนนึงเลยใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดผู้ว่าเขาคนสำคัญไหมผมโอ้ยอาจารย์ผู้ว่าคนสำคัญคือเขาก็โทรหาผมนะครับประมาณสักวันที่29เดือนพฤษภาโอ้นี่อาจารย์เราเปิดปฏิทินดูวันไหนประมาณ29พฤษภาแล้วก็เขาตอนนั้นเขาเลือกตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งค่ะคือเป็นว่าที่แล้วก็มีการยื่นฟ้องร้องกันว่าจะได้หรือไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเขาคือไม่ได้สนใจว่าได้หรือไม่ได้ก็โทรมาว่าอาจารย์จะเล่นดนตรีในสวนไหมผมก็ตกลงคือตกลงเนี่ยผมก็ถามสวนไหนเขาก็บอกว่าไปสวนจตุจักรเขาโทรมาหาผมสัก9โมง10โมงครึ่งผมก็ไปสวนจตุจักรแล้วผมก็บอกเขาว่าไม่เอาอะเพราะว่าสวนจตุจักรมันหนูมันง่ายก็จริงในการที่คนขึ้นจากรถไฟฟ้าลงจากรถไฟฟ้าขึ้นจากรถเตดินแล้วถึงเลยแต่มันจอแจจ๊อกแจ๊กมันไม่เหมาะสำหรับการเล่นดนตรีแล้วผมก็ไปต่อโทรหาอาจารย์แก่คือสุรพลธัญวิบูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยชวนจะแก่ไปด้วยว่าผมจะไปดูที่สวนรถไฟอ๋ออยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเกษตรก็ผมหมายมั่นปั้นมือว่าจะชวนฉันแก่มาเล่นด้วยค่ะก็ไปถึงสวนรถไฟผมว่าเอาเนี้ยเพราะมันสวยอ่ะ1มีความเงียบ2มีต้นไม้เยอะ3มีความกว้างที่คิดในใจว่าจะใช้วงของอาจารย์แก่เนี่ยคือวงซิมโฟนิกแบนด์เนี่ยประมาณสัก 5-60 คนเนี่ยเสียงดังวงเครื่องลงหมดเลยเครื่องเป่าก็ดังแล้วก็อย่าลืมว่าเราหนึ่งไม่มีเวทีสองไม่มีเครื่องเสียงทั้งเวทีเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับโลกปัจจุบันนะในการเล่นดนตรีแต่เมื่อเราไม่มีเนี่ยนอกจากไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเอื้ออำนวยในการเล่นดนตรีแล้วแถมไม่มีตังค์อีกต่างหากบอกจนแก่ว่าเอาตรงนี้นะจนแก่ตกลงแล้วก็ผมก็บอกพรรคพวกไปที่สยามกลการดนตรียามาฮ่าบอกว่าขอวงควินเต็ดบราสควินเต็ดบอกไปที่พรรคพวกที่กรมศิลปากรขอวงควินเต็ดวงบอกไปกทม5 คนแล้วบอกเครื่องวูดวินไปที่วงกทมก็มีพรรคพวกที่เป็นนักดนตรีพวกเนี้ยเขาก็ยินดีทุกคนนะแต่ผมก็บอกว่าผมไม่มีตังค์นะผมชวนมาเล่นก่อนเขาก็มาด้วยความรู้สึกประทับใจผมก็เรียนท่านผู้ว่าชาติว่าผมเลือกที่เนี่ยมันเป็นวันเสาร์ที่4เดือนมิถุนายนนั้นค่ะก็เล่นเลยวุ้ยมันคือแบบไม่กี่วันหลังจากที่อาจารย์ได้รับสายจากท่านผู้ว่าก็ช้าทำไมอ่ะโอกาสมันมาแล้ว
หนึ่งดนตรีเนี่ยเราเป็นอาชีพที่อนาถาที่สุดนะหนึ่งที่เป็นอาชีพอนาถาสองไม่มีคนจ้างสามไม่มีเวทีสี่โควิดล้มหายตายอยากกันมากแล้วก็นักดนตรีก็อยากเล่นเนี่ยความอยากเหล่านี้ไม่มีใครสนองเมื่อมีว่าที่ผู้ว่าเอ่ยเนี่ยมันต้องรีบรับทันทีอ่ะเป็นตายรายดีข้างหน้าเนี่ยค่อยว่ากันทีนี้ผมก็มาปรึกษาหารือกับมูลนิธิว่าในฐานะที่ผมเล่นดนตรีเป็นคนดนตรีสนับสนุนดนตรีเนี่ยเราจะให้นักดนตรีเล่นโดยไม่มีค่าตัวเนี่ยทำไม่ได้นอกจากเราสนับสนุนให้เขาเล่นดนตรีมีวงดนตรีแล้วเนี่ยเราควรจะสนับสนุนให้นักดนตรีมีอาชีพคือมีเกียรติเชื่อถือได้เพราะว่าไอ้ชีวิตของผมเก่าๆเนี่ยเราเล่นดนตรีแล้วเนี่ย1ได้คำขอบคุณนะ2ได้เสียงปรบมือ3ได้ช่อดอกไม้แต่ทั้ง3เรื่องเนี่ยมันประกอบอาชีพไม่ได้มันใช้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ไม่ได้ลองนึกภาพว่าทำไมผมต้องไปอยู่ที่มหาลัยมีดนตรีว่าหมอเนี่ยเวลาก็ฉีดยาแล้วเนี่ยเก็บตังค์ทันทีเขาถอนฟันแล้วก็เก็บตังค์ถอนฟันแล้วเราเจ็บแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะขอบคุณเรานะที่มาให้เขาถอนเราต้องจ่ายตังค์อีกอย่างอาชีพหมอเนี่ยอยู่กับน้ำหูน้ำตาเลือดน้ำหนองแล้วก็ได้ตังค์นะส่วนดนตรีเนี่ยอยู่กับเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสุขความสุขแต่ไม่ได้ตังค์ผมคิดว่ามันไม่สมดุลนะแต่ว่ามันไม่มีใครต่อสู้เรื่องให้ดนตรีเป็นอาชีพที่มีเกียรติเชื่อถือได้เล่นดนตรีเสียงดังตังมาเนี่ยไม่มีใครทำตรงเนี้ยผมได้โอกาสจากผู้ว่า2ได้พื้นที่ฟรีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นักดนตรีพวกนี้อยากเล่นอยู่แล้วผมก็ไปหาตังขอความรู้เคาะจากมูลนิธิเพื่อเอาตังไปจ่ายวงดนตรีแต่ผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะทำสัก5สัปดาห์นะในใจนะผมไม่บอกใครค่ะเพราะว่าผมดูงบประมาณแล้วเนี่ยผมทำบุญสนับสนุนได้ประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ย5สัปดาห์เนี่ยผมต้องจุดให้ติดแต่หลังจากนั้นเนี่ยจุดติดแล้วเนี่ยผู้ว่าก็ต้องรับผิดชอบไปต้องพามันไปต่อให้ได้แล้วแต่เขานี่จะได้หรือไม่ได้ก็เรื่องเขาแต่อย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าผมไม่ได้เป็นรองผู้ว่าแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ว่าแต่ว่าเมื่อเขาเอ่ยปากเนี่ยในฐานะที่ผมก็อายุ70แล้วจะไปเอ่ยปากขอเงินใครมันก็ลำบากนะถือว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ฝืดเคืองอยู่ด้วยไม่ค่อยดีไม่มันฐานะทางสังคมเนี่ยมันจะเอ่ยปากขอใครมันก็ไม่ได้หรอกแล้วเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะขอใครด้วยก็นึกในใจแล้วก็คุยกับฝ่ายมูลนิธิเสร็จเขาก็ไฟเขียวผมก็ทำโดยที่ผมไม่บอกใครนะนักดนตรีที่มาเล่น5สัปดาห์แรกทุกคนแฮปปี้หมดถามว่าทำไมเขาไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนอ๋อแต่ว่าเท่ากับว่าตอนในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือทุกคนได้อาจารย์ก็จ่ายดิเพราะอาจารย์จ่ายโดยปรัชญาว่าดนตรีมันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเชื่อถือได้และถ้าเราเล่นเองสมมติว่าอาจารย์วานมุกไอ้มุกมาเล่นดนตรีหน่อยได้ไหมเธอก็ว่าดีอาจารย์นี่เล่นเสร็จอาจารย์ว่ามุกขอบคุณนะวันหน้าช่วยใหม่นะอาจารย์จะขอได้สักกี่ครั้งวันหลังมุกว่างไหมไม่ว่างค่ะหนูมีรายการอยู่ถูกป่ะคือหมายถึงว่าการทำงานอาชีพนักดนตรีทุกคนที่เขาไปเล่นงานแบบนี้ได้เนี่ยเขาซ้อมเท่าไหร่เขาซื้อเครื่องเท่าไหร่เขาลงทุนเท่าไหร่เขาเดินทางเท่าไหร่ค่าน้ำมันค่ารถเข้ามาเนี่ยก็เสียเวลาทั้งหมดแล้วถ้าหากว่าคุณเห็นทนายความไหมเขาคิดหมดอะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นหมอเนี่ยเข้าเวรมีตังไหมมันทุกอาชีพมันต้องใช้เงินตอบแทนเงินอาจจะไม่ใช่นำหน้าศิลปะดนตรีเงินไม่ใช่นำหน้าหัวใจมาก่อนแต่ว่าหัวใจอย่างเดียวโดยไม่มีเงินตามมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ตัดสินใจแล้วว่าอาจารย์ทำ5สัปดาห์โดยที่ไม่ได้บอกใครอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยแต่ว่าใน5สัปดาห์ที่อาจารย์ทำเนี่ยพยายามจุดให้มันติดค่ะเต็มที่แล้วก็จุดติดจริงๆอ่ะเมื่อกี้มูว่าจะถามเลยว่าตอนที่ท่านว่าที่ผู้ว่าตอนนั้นเป็นว่าที่เนาะว่าที่ผู้ว่าโทรมาวันนั้นบอกว่าชวนทำดนตรีในสวนเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจารย์มีการคุยกันเรื่องนี้ก่อนไม่มี
ไม่เลยไม่เคยมีไอเดียนี้ผมเลยไม่มีอยู่ดีๆผู้ว่าที่ผู้ว่าก็ชวนทำเลยโทรมาเอาโหมีบุญขนาดไหนก็คิดถึงผมอ่ะโหยแหมอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อวงการดนตรีในไทยไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวคนเยอะแยะเขาโทรหาผมเนี่ยแต่ผมบอกว่าผมทำไม่ได้เนี่ยเสียไหมเสียดายงั้นดีกว่าเสียดายเสียดายแล้วทีนี้ผมจะไปคุยกับใครอ่ะเขาโทรมาเนี่ยเด็กมาขอให้เราเล่นยังเล่นให้ฟังเลยนี่ว่าขอถูกป่ะถูทำได้ภายในไม่ถึงสัปดาห์ด้วยที่ผมคิดว่าจัดขึ้นไอการทำงานพวกนี้มันมีหนึ่งมีหัวใจว่าต้องมีหัวใจที่จะทำอ่ะสองสมองความรู้ความสามารถประสบการณ์พวกนี้มีเปล่ามีก็ทำได้หัวใจสมองสองมือคือลงมือทำไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโอกาสมาแล้วโอกาสโดยปกติเราจะฝากโอกาสไว้ที่คนอื่นเนี่ยฉันไม่มีโอกาสเด็กด้อยโอกาสแล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสอันนี้โอกาสมาตั้งอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นหัวใจสมองสองมือจิตวิญญาณเราก็ดนตรีอยู่แล้วเป็นเงินเป็นเรื่องรายการสุดท้ายแต่ต้องมีสำหรับอาจารย์คิดไว้แล้วอาจารย์จะใช้ใครอาจารย์จะออกปากไหว้วานใครอาจารย์คิดหมดค่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นคณะบดีมาช่วยชีวิตอ่ะแล้วบริหารจัดการเรื่องดนตรีเพื่อต้องการให้ดนตรีมีเกียรติเชื่อถือได้คำว่ามีเกียรติเชื่อถือได้เนี่ยเล่นดนตรีแล้วได้ตังค์เนี่ยเสียงดังตังค์มาถ้าคุณไม่มีเงินตอบแทนเนี่ยอาชีพไม่เกิดหรอกสมมติว่าอาชีพกีฬาทำไมมันเจริญรุ่งเรืองสมมตินักเทนนิสระดับโลกนักสนุกเกอร์นักฟุตบอลราคาค่าตัวแต่ละคนเท่าไหร่อ่ะน่าเล่นไหมล่ะมันก็น่าเล่นแต่ดนตรีบ้านเราเป็นไงเล่นแล้วขอบคุณนะครับงานหน้าขอช่วยไหมในส่วนเรากลายเป็นครูบุญช่วยหมอบุญช่วยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแต่ว่ากลายเป็นว่าเราซ้อมเกือบตายเนี่ยแทนที่จะได้เงินเนี่ยก็ขอความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราอย่าทำใช่เองเมื่อมีโอกาสอาจารย์ก็ไม่ทำอาจารย์ก็หมายความว่าไม่ทำใช่เองไม่ขอบคุณคนอื่นด้วยวาจาอย่างเดียวต้องมีสองในเขาค่ะประมาณนี้นะแล้วทีนี้ในตอนเริ่มต้นเลยอย่างที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์มีขอวงรุ่นวงนี้มาตอนนั้นอาจารย์วางแผนไว้ยังไงบ้างคะว่าต้องเป็นดนตรีประมาณไหนวงแบบไหนวงที่ที่อาจารย์คิดไว้หนึ่งเสียงดังสองสนุกสามไม่ต้องใช้เครื่องเสียงสี่ไม่ต้องมีเวทีห้า movable คือหมายถึงว่าตั้งไหนก็ได้เพราะการเคลื่อนย้ายสะดวกก็คิดถึงวงอาจารย์แก่อาจารย์ธุรพลธัญญาวิบูลย์ของเกษตรหนึ่งซ้อมประจำก็ซ้อมประจำเขามีแรปทวงเขาอย่างเต็มที่จะเล่น1ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้3ชั่วโมงก็ได้พร้อมมากพร้อมมากทีนี้ผมก็คิดว่าไม่ต้องการให้วงเล่นวงเดียว2ชั่วโมงผมก็ต้องมีวงอื่นๆมาสลับกับสับเปลี่ยนเป็นก็จะมีวงควินเทตวงบราสควินเทตเรียกน้ำย่อยตั้งแต่ปากทางเข้าสวนแล้วก็ตรงกลางสวนกว่าจะถึงคือสลับสับเปลี่ยนกันคนมีความรู้สึกเฮ้ยมันมีดนตรีอ่ะมันมีบรรยากาศเป็นดนตรีตั้งแต่เดินปากทางไปถึง500เมตรเนี่ยมันมีดนตรีหมดแหละค่ะเพลงก็จุดติดเลยคนมาจากไหนไม่รู้เยอะไปหมดวันนั้นอาจารย์แก่ก็ไหวพริบดีติดไอ้ลำโพงไมโครโฟนแบบใส่ฐานมาก็พอพูดกันได้บ้างครับประมาณนั้นเห็นท่านผู้ว่าตอนนั้นก็ไปกระโดดรถเต้นสนุกสนานใช่ใช่ใช่คนเลยเพราะว่ามันเป็น portable speaker ก็คือเป็นอะไรนะเป็นพวกสายทานนะสำหรับพกพาได้สะดวกพกพาได้สะดวกค่ะโอ้ก็เป็นหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าในสัปดาห์ถัดมาก็เห็นดนตรีก็มีเปลี่ยนแปลงไปเป็นหลายรูปแบบมากใช่พอท่านผู้ว่าเขาไฟเขียวแบบนั้นจานก็แสวงหาเลยมีชวนที่ไหนบ้างก็ได้มีโอกาสถามกับท่านรองผู้ว่าสารนนท์เขาว่าให้รายชื่อมาเลยว่าสวนที่ไหนบ้างผมก็ไปทุกสวนนะไปตรวจดูแล้วก็ไปสำรวจดูว่าตรงไหนเหมาะตั้งวงตรงไหนเสียบไฟตรงไหนสัปดาห์ที่สองมีไฟแล้วนะอ๋อใช่มีไฟมีลำโพง
ว่ากทมเองเขามีเครื่องมือค่ะสัปดาห์ที่สองเนี่ยกทมก็ช่วยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องเสียงไมโครโฟนสะดวกขึ้นเยอะอ๋อจากที่ตอนแรกเราคิดแค่ว่าเอาดนตรีที่ดังโดยไม่ต้องมีเครื่องเสียงเลยถูกเพราะว่าสมัยผมเล่นปี2533-34เนี่ยไม่มีอะไรเลยก็นั่งปั๊บเล่นได้เลยค่ะเราไม่ได้สนใจผู้ฟังใครก็ได้เดินไปเดินมาเขาได้ยินเสียงเขาหยุดยืนฟังเนี่ยชนะแล้ว มีความสุขแล้วทีนี้พอวงใหญ่ปั๊บเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นนะสัปดาห์ต่อมาเราสามารถได้เครื่องอำนวยความสะดวกจากกทมเองเพราะว่าทางกทมเขามีศูนย์ทั้งขี้ของเขาศิลปะวัฒนธรรมที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องเสียงเวทีครบที่สำคัญที่สุดคือเขาช่วยจัดการเรื่องอำนวยความสะดวกที่สวนทุกสวนค่ะงั้นก็ง่ายขึ้นเยอะครับค่ะแต่ว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักดนตรีก็จะยังเป็นทางผมไม่บอกใครไม่มีใครรู้อ๋อคือทางกทมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาไม่รู้อ๋อเขาไม่รู้มีผมรู้คนเดียวกับนักดนตรีนี่เข้าใจว่าแบบอาจจะเป็นข้อตกลงกันกับทางกทมไม่มีเลยไม่มีอ้าวผม 25,550 วันแล้วอายุโอ้โหอาจารย์นับขนาดนี้เลยเออ70ปีอ่ะแล้วจะไปบอกว่าเออมุกหาตังค์อาจารย์หน่อยได้ไหมทำได้ป่ะก็ไม่ได้หรอกเออไม่ได้เพราะมุกก็ไม่มีตังค์กทมก็เขาก็บอกอยู่แล้วเขาไม่มีตังค์ถูกป่ะค่ะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยสมมติว่าเขามีงบประมาณขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าก็จะลำบากอีกจะเอามาให้ดื้อๆไม่ได้มันต้องประมูลต้องทำโน่นทำขั้นตอนเยอะแยะเราเล่นดนตรีเลยดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งแล้วเราบริจาคเราได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นค่ะแต่หน้าที่ผมคือทำยังไงให้เล่นได้สัก5สัปดาห์ก็ประมาณนั้นค่ะเราจริงๆเกินหรือเปล่านะไม่หลังจากนั้นเป็นเรื่องกทมเขาทำไงเพราะจะมีพวกวอลันเทียเยอะหลังจากนั้นก็ใครๆก็อย่างที่อาจารย์บอกว่านักดนตรีอยากมีพื้นที่อยากแสดงซึ่งข้อดีที่ผมไม่บอกใครว่าผมจ่ายตังค์นักดนตรีเนี่ยคนอื่นเข้ามาเขาก็วอลันเทียหมดเลยถูกป่ะค่ะเออแล้วก็ไม่มีใครจะขอเงินเพราะบางทีนักดนตรีที่มันเขาเป็นอาชีพนักดนตรีอาชีพที่อยู่ในค่ายมีผลงานเขาก็เป็นเศรษฐีจำนวนหนึ่งนะนักดนตรีเขามีฐานะนะแต่ว่านักดนตรีส่วนใหญ่ 80% ก็ไม่มีตังค์มุกขึ้นหนึ่งในนั้นนักดนตรีที่แท้เลยค่ะแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือเล่นดนตรีได้ส่วนใหญ่มันไม่ได้สามารถประกอบอาชีพได้บ้านเราไม่มีใครจ่ายกับเสียงดนตรีจะไพเราะหรือไม่ไพเราะก็แล้วแต่ก็ให้ดนตรีในส่วนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คนเห็นคุณค่าของนักดนตรีมากใช่ใช่แล้วคือผมคิดว่าตรงนี้มันมีมูลค่ามีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้นักดนตรีมีพื้นที่มีโอกาสแล้วคนทั้งประเทศมองเห็นมีข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีในสวนมากมายคนทั่วโลกยังรู้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับดนตรีเราจะไปเรียกร้องอะไรอ่ะผมว่านั่นตรงนี้ก็ดีที่สุดนะค่ะใช่เพราะว่าเห็นว่าในหลายๆจังหวัดเองตอนนี้ก็มีการจัดดนตรีในสวนด้วยเหมือนกันหลังจากที่เห็นว่าที่กทมประสบความสำเร็จมากเลยแต่ผมคิดว่าความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนรันงานพวกนี้จะวางแผนยังไงเพราะว่าไอ้การที่เอาคนด้อยโอกาสเอาแฮนดิแคปมาเล่นดนตรีเอานักเรียนผู้ไม่มีเวทีมาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นรายการที่ซ้ำๆซ้ำๆเป็นเรียกว่าเป็นกระแสได้ไหมคะแค่เฉพาะช่วงนี้ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งโอกาสเปิดโอกาสด้อยโอกาสทั้งกระแสแต่ว่าแล้วไงอ่ะต่อไปจะอยู่ยั่งยืนยังไงไอ้นี่ก็เป็นหน้าที่ของกทม.จะต้องคิดต่อไป
ผมก็ไม่ค่อยอยากคิดว่าเดี๋ยวว่าแบบจะถามอาจารย์อยู่เลยเผื่อแบบอาจารย์มีไอเดียแต่ว่าเดี๋ยวไว้ตอนท้ายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีคำถามก่อนว่าอันนี้ทางโปรดิวเซอร์เองก็สนใจมากว่าป่าช้าวัดดอนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปส่วนนู้นส่วนนี้เนี่ยทำไมมันมีสมาคมแต้จิ๋วป่าช้าวัดดอนได้มีการไปเล่นดนตรีในป่าช้าเนี่ยผู้ว่าเขากระซิบมาวันหนึ่งเขาก็คือผู้ว่าก็ไปทุกงานทุกวันนะทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าจะไปสวนไหนต่อเขาก็สวนนั่นสวนนี้ก็บอกอาจารย์ไปดูที่ป่าช้าวัดดอนนี่อาจารย์ก็ไปเลยแต่ว่าที่ป่าช้าวัดดอนเนี่ยเมื่อปี2514-15เนี่ยแถวนั้นเนี่ยสาธุประดิษฐ์เนี่ยอาจารย์ก็เล่นวงดนตรีจีนชื่อวงไต่ตีอาจารย์ก็คุ้นเคยแถวนั้นเพราะว่าป่าช้าแถวนั้นมันเป็นพวกคนจีนนะเนี่ยใช่แล้วก็เพื่อนอาจารย์คนรุ่นเชฟเวนอัพเนี่ยเขาก็มีวงดนตรีอยู่ที่ไม่ใช่วงดนตรีเขาเรียกไงไอ้วงขับร้องประสานเสียงเนี่ยค่ะวงคอรัสอยู่แถวๆนั้นเนี่ยค่ะอยู่ที่วัดแถวๆนั้นก็ไปแถวนั้นบ่อยก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมแต้จิ๋วค่ะอย่างดีเลยแล้วที่เขาสวยอ่ะอ๋อใช่ค่ะสวยแล้วก็โอ้โหไปอยู่กลางเมืองแล้วก็วิวตรงไหนภาพมันสวยหมดฮะนั่นสิก็วันนั้นก็ได้วงของสถาบันการยานิพัฒนาว่าดนตรีในสวนเนี่ยหนึ่งอาจารย์ชวนวงของอาจารย์เกษตรใช่ไหมวงเล็กๆก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเล็กๆมีเยอะวงนั้นวงนี้วงเยอะแต่วงหลักๆวงเกษตรวงสถาบันการยานินวัฒนาดนตรีนวัฒนาเนี่ยแล้วก็วงกรมศิลปากรวงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือวงใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วก็จะมีขั้นนู่นนี่นั่น อย่างที่ป่าช้าวัดดอนก็ได้วงที่ชนะเลิศประลองวงสล้อซอซึงจากลำปางมาเล่นซึ่งเขาก็เก่งมากอ่ะแล้วเขาก็ดีใจนะมาจากลำปางมาจากลำปางวงก็อยู่ที่เชียงใหม่แต่เขาชนะเลิศที่ลำปางแล้วก็มาอย่างวงพวกนี้เราเชิญมาเขาดีใจถามว่าคุณเดินทางมานะผมมีข้าวกล่องให้คุณนะผมไม่มีอะไรให้คุณทำไม่ได้เราก็ต้องจัดหางบมาให้เขาค่ารถค่าราค่าเดินทางเสร็จก็มีค่าตอบแทนให้เขาอย่างนี้เป็นต้นเขามาเขามีความสุขเราคงจ่ายแบบ 100% คงไม่ได้นะเอาสัก 65% ก็แล้วกันแต่ใครๆก็อยากมาใครอยากมาเขาเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงครับครับทีนี้ก็กลับไปที่ประเด็นว่าเมื่ออาจารย์ลงเต็มที่กับ5สัปดาห์เนี่ยจะแต่อาจารย์ถ้าก็ตั้งจิตแน่วแน่ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้5สัปดาห์เนี่ยอาจารย์มีตังค์ไม่ขอใครแล้วไม่ยุ่งไม่รบกวนใครก็ทำเต็มที่แล้วก็สัปดาห์ที่6เนี่ยก็มีความพยายามเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันที่3กรกฎาคมสัปดาห์ต่อมาเนี่ยอาจารย์ก็จัดไปทุกที่เนี่ยอาจารย์ก็ชวนเพื่อนที่เป็นศิลปินคือดร.สุชาติวงทองไปวาดภาพใช่แล้วก็ให้การบ้านเขาว่าให้ท่านดร.สุชาติเนี่ยไปวาดภาพอื่นๆที่ว่าเช่นสลัมสวยสวนสวยกรุงเทพน่าอยู่แม่น้ำสวยอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็ไปทำดนตรีที่อะไรล่ะหอศิลป์กทม.เพราะว่าฝนมันจะตกเราก็ไปเล่นข้างในแล้วก็ไปเช่าที่ค่ะมีตังค์เช่าด้วยนะนั่นสิก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอีกเป็นค่าใช้จ่ายก็เชิญวงดนตรีขนาดเล็กมาเล่นได้ก็วงเล็กวงน้อยวงคนแก่วงปล่อยแก่มาเล่นคนแก่ๆที่อยู่ที่ราชบุรีที่ยะลาที่เชียงใหม่ที่ลำปางพวกนี้เนี่ยเพราะมูลนิธิสนับสนุนวงปล่อยแก่โดยอาศัยของตลาดหลักทรัพย์ได้งานวิจัยเนี่ยก็เชิญวงเหล่านั้นมาเล่นโดยอาศัยงบประมาณของวงปล่อยแก่อาจารย์ก็มีงานวิจัยใช่ไหมก็เพื่อจะใช้ดนตรีช่วยเหลือคนแก่ให้มีอายุยืนยาวและช่วยตัวเองได้เนี่ยเพื่อจะขายรูปถ้าขายได้เนี่ย
าจารย์ก็จะมีกำลังทางเศรษฐกิจที่จะทำต่อได้แล้วก็ดร.สุชาติองค์ทองก็วาดรูปผู้ว่ากทม.เป่ายูโฟเนียมแล้วก็อาจารย์ก็ตั้งราคาว่าราคา10ล้านบาทแล้วก็มีคนมาต่อรองนะอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ขายคนจนนะขายคนรวยเพื่อไปช่วยคนจนคือคนจนคือนักดนตรี2นักดนตรีสามารถเล่นในสวนและคนมาฟังดนตรีได้มิติตรงนี้เนี่ยเป็นมิติของการเปลี่ยนแปลงดนตรีในประเทศไทยพอสมควรนะอันที่1ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเนี่ยดนตรีที่เล่นตามศูนย์ต่างๆในออดิโทเรียมต่างๆต้องใช้สตังค์ต้องเสียสตังค์วงที่จ้างมาก็แพงค่าบัตรก็พอสมควรแล้วคนก็ต้องแต่งตัวหรูถ่ายรูปไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้นั่นมิติก่อนที่จะมีโควิดพอมีโควิดมีดนตรีในสวนเนี่ยมิติเปลี่ยนนะโทรศัพท์บันทึกได้ฟังดนตรีแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดนตรีมาเล่นในเพลงอยากเล่นเราอยากฟังเราก็ไปเราไม่อยากฟังเราก็ไม่ไปมิติของการนำเสนอดนตรีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผมคิดว่ากว่าจะเอาวงดนตรีไปเล่นในออดิโทเรียมแล้วขายบัตรอีกเนี่ยยังยากนะเพราะว่าเมื่อดนตรีฟรีเป็นของดีอยู่ในที่สาธารณะคนสามารถเข้าถึงได้แต่คนเข้าถึงได้ในจำนวนมากแล้วสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายไลฟ์โชว์มันได้หมดแหละอันนี้เป็นมิติที่เปลี่ยนมากเลยนะลองนึกภาพดีๆว่าสมมติว่ากทม.กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ไม่ต่างจากนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวเบอร์ลินแต่ว่าทางมิติทางวัฒนธรรมเนี่ยมันต่างเลยนะถ้าวันดีคืนดีคุณเอาวงสิงคโปร์ซิมโฟนีมาเล่นในสวนลุมเอาโตเกียวฟิลฮาร์โมนิกมาเล่นในสวนลุมเอาลอนดอนซิมโฟนีมาเล่นสวนลุมคุณว่าเปลี่ยนไหมหนึ่งเป็นของฟรีสองทุกคนเข้าถึงได้สามถามว่าลอนดอนมาเรียกกี่ตังค์กับคนดูสักหมื่นคนเนี่ยลอนดอนมาอาจจะไม่มาบอกว่าเออพี่เล่นกลางแปลงไม่เคยเอามิวสิกอินเดอะพาร์คเยอะแยะไปที่นิวยอร์กอะระหว่างพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์4เดือนเนี่ยอากาศดีอุณหภูมิสัก24 25องศาเนี่ยแล้วตอนเย็นๆแบบถ้าผมมีตังค์นะผมจ้างวงโตเกียวมาเล่นเลยผมจ้างวงสิงคโปร์มาเล่นผมจ้างวงอะไรอะเซี่ยงไฮ้มาเล่นถามว่าทำไมเท่ากับเรายกระดับกรุงเทพให้เทียบค่ากับเมืองเหล่านั้นทันทีอันนี้มิติเปลี่ยนเลยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยไอ้ดนตรีแบบแฮนดิแคปเอ่ยดนตรีที่ผู้ด้อยโอกาสเอ่ยมันก็จะเปลี่ยนมิติเหมือนกันนะเขาก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นด้วยเขาจะได้รับโอกาสมากขึ้นเพราะเขาจะได้เห็นของดีเฮ้ยเราต้องพัฒนาฝีมือจะเปลี่ยนทันทีเลยฝีมือเปลี่ยนรสนิยมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอันนี้จะอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเราทำแบบเดิมๆเนี่ยยากมันก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมันจะออกจากวงกลมเดิมๆได้ยังไงหรือสมมติว่าเรามีตังค์เนี่ยเราวงที่มีในประเทศไทยดีๆเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายเขาแล้วให้เขาจัดดนตรีที่แบบแค่ฝึกซ้อมมาอย่างดีอะเล่นเพลงอย่างดีอะแล้วในที่สาธารณะแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นมิติที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะถ้าให้ผมคิดเนี่ยสมมติดนตรีมโหรีปี่พาทย์ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าตายแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าก็ดนตรีไทยตอนนี้เนี่ยกระแสเงียบมากจริงๆก็ไม่มีคนจ้างไงเมื่อก่อนมันอยู่กับวัดใช่ไหมอยู่กับงานศพเดี๋ยวนี้ศพเขาไม่เอาแล้วดนตรีก็กลายเป็นเรื่องหูไปแล้วถ้าผมมีตังค์นะผมก็จัดประกวดประลองมโหรีปี่พาทย์เอาวงดนตรีไทยแบบไหนก็ได้สมมติเราจัดประกวดออนไลน์เนี่ยจ่ายค่าสมัครมาแล้วผมคัดเลือกไว้สัก16วงเนี่ยแล้วทุกวง
ได้ขึ้นเวทีทั้ง16วงหลังจากออนไลน์เนี่ยให้วงละ 50,000 บาทคุณว่าเสียสติไหมแต่ละวงเสียสติเลยวันนี้4วงวันนะ4วงเนี่ย4วันวันละ4วงแล้วก็คัดเลือกให้เหลือ1วง1วง1วงวันที่5เนี่ยเอา4วงนะมาแข่งกันอีก16วงนี้ได้วงละ 50,000 เลยนะแล้วก็4วงสุดท้ายชิงชนะเลิศเนี่ยที่1ให้สักล้านนึงคุณประกาศล่วงหน้าไปเลยนะที่2ที่3ที่4เนี่ย300,000 200,000 100,000อันนี้คนก็บอกว่าเออเสียสติแต่นักดนตรีฟิตกันแบบเป็นตายกันเลยแหละแล้วทุกคนก็อยากเล่นจากที่อ่อนซ้อมกันอยากที่อ่อนซ้อมแล้วนักดนตรีเครื่องดนตรีไทยที่ทิ้งไว้ในรังหนูตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะปัดฝุ่นขึ้นมาเล่นทันทีผมเชื่อว่าดนนักดนตรีไม่มีเงินนักดนตรีไม่มีเวทีนักดนตรีไม่มีเป้าหมายที่จะซ้อมไปเพื่อทำอะไรแล้วคนก็ไม่ดูแต่ถ้าคุณแข่งกันแบบนี้ประลองกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีรางวัลที่หนึ่งสักล้านเนี่ยมันต้องไปแข่งกับไอ้หวยใต้ดินบนดินอ่ะใช่ไหมคุณไปขูดเลขกันไปหาไปวัดนั้นวัดนี้เพื่อหาเลขและซื้อหวยเนี่ยแล้วถ้าเขาซ้อมดนตรีแล้วมีรางวัลที่สามารถสู้กับหวยได้เนี่ยดนตรีไทยฟื้นเลยนะไม่งั้นก็ไม่ต้องซ้อมดนตรีแล้วไปเสียงดวงเอาดีกว่ามันไม่มีเป้าหมายผมมองอย่างนี้นะอย่างสัปดาห์ก่อนที่เขามีการเอาวงที่โคราชมาแข่งกับวงกรุงเทพวงยุทธวาทิตการประชันวงยุทธวาทิตก็ดีนะมันกระแสมันได้แล้วไงต่อสมมติว่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่าประเทศไทยกทมจะถูกยกระดับให้เป็นเมืองที่มีโอกาสอ่ะสมมติว่าเราประกวดวงโยธวาทิตหรือวงซิมโฟนิกแบนนั่งเล่นเนี่ยแล้วเรา requirement เลยว่าเล่น30นาทีมีเพลง1เพลงที่ต้องเล่นเพลงไทยเพลงอื่นๆคุณก็เล่นไปเถอะแล้วให้รางวัลสักล้านนึงเนี่ยมีกระบวนการว่าขั้นตอนยังไงก็เลยมันมาหมดอ่ะเพราะว่ารางวัลสามารถดึงดูดให้เขาซื้อตั๋วเครื่องบินได้วงโยธวาทิตใหญ่หน่อยก็ให้รางวัลสัก3ล้านถามว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครใช้เงินสำหรับการประกวดการประลองดนตรีไทยสัก 5-6 ล้านวงโยธวาทิตวงซิมโฟนิกแบนด์สัก10ล้านใหญ่ไหมจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะเป็นแค่เหมือนส่วนหนึ่งสั้นๆเองนะเอ้ยแบบน้อยๆเลยของ งบประมาณทั้งหมดที่กทมมีแล้ววงดนตรีบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาที่วัสธิไปแข่งที่เมืองเคกราดาประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเคกราดาที่อยู่ตอนใต้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทุ่งหมาหลงเลยนะไม่มีอะไรเลยคน 4,000 คนและเมืองนั้นชื่อเมืองทอนมีอยู่เมืองอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีหน้าที่ทำทิมปานีขายทั่วโลกและคนในชุมชนทุกคนเป่าแตรทำหน้าที่เป็นทำทิมปานีขายแล้วคนพวกนี้เอาเงินคนทั้งโลกคือวงไปประกวดที่นั่นมีรายได้อยู่ได้ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วถามทำไมเราไม่ทำอ่ะแล้ววงแต่ละวงสมมติไปจากประเทศไทยตั้งแต่2524ปีหนึ่งๆเนี่ยไปเป็น10วงวงหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่10ล้านคน100คนใช่ไหม100คนคน100,000หมดแน่นอนค่าตั๋วเครื่องบินค่าอยู่ค่ากินค่าตั๋วเครื่องบินค่าอยู่นี่ไม่คิดค่าซ้อมที่ค่าเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะงั้นวงละ10ล้านไป10วงก็100ล้านอยู่แล้วเยอะมากนะที่เราขนเงินของเราที่เกี่ยวกับดนตรีให้กับคนอื่นถูกป่ะใช่แล้วเรามีวงตั้งแต่ปี2524ต้นมาที่ไปแข่งกลับมาก็แชมป์โลกกลับมาก็แชมป์โลกกลับมาแล้วไงอะเราเอานักดนตรีของเราไปชื่นชมความเป็นอื่นแต่ไม่เคยอยู่ในประเทศไทยเลยพอเล่นในประเทศไทยไม่มีใครดูตอนนี้เล่นแล้วเนี่ยผู้ว่ามาเนี่ยคนดูนะกระแสนี่มีแล้วความเห็นผมที่ผมพูดในรายการนี้ก็เพื่อจะกระตุ้นว่าเฮ้ยจะอยู่เดิมๆไม่ได้อะมันต้องมีกิมมิกมันต้องมีลูกเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล่อลวงให้นักดนตรีอยากเล่นล่อลวงให้วงใหญ่ๆของโลกมาที่นี่เมื่อคนมาดูเนี่ยคนก็อยากดูของดีแล้วคนก็อยากเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาดี
ดีจังเลยไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องดีขึ้นไม่ต้องดีกว่าแต่คนมาดูนะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะตรงนี้ต่างหากที่ต้องทำแต่อาจารย์ก็คิดได้นะเพราะว่าเราก็แก่แล้วได้แต่คิดก็มีความคิดแต่ปัจจัยไปทำเล็กๆผมไม่ทำนะคนอื่นก็ทำได้ถูกป่ะแล้วไปจัดเดิมๆเนี่ยใครก็ทำได้แล้วเราไม่ต้องไปหรอกเราก็มาเริ่มอะไรใหม่ๆถ้าทำเนี่ยมันควรจะน่าดูน่าชมตื่นตาตื่นใจมีอินโนเวชันมีครีเอทีฟและมีโพสิทีฟแล้วก็สามารถที่ว่าเฮ้ยคนอยากมาดูอ่ะอุ้ยแค่อาจารย์ไปจับดนตรีในส่วนที่ประชาวัดดอนรอบนั้นนี่ก็โอ้โหเป็นที่พูดถึงเยอะมากมากเลยก็คือคนไม่ไปก็มีศพเป็นหมื่นนั่งฟังอยู่นั่งฟังนอนฟังเนี่ยแต่ว่ากระแสตอบรับจริงๆวันนั้นเนี่ยอย่างครั้งแรกเลยที่จัดเนี่ยค่ะคนที่มาดูส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งใจมาดูเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคนขาจรเขาตั้งใจนะเพราะว่าเขาก็ไม่เขาจะไปทำไมอ่ะแบบว่าไปวิ่งออกกำลังกายเขาไปวิ่งก็สาธารณะเขาแต่งตัวไปวิ่งก็ไปวิ่งก็แต่งตัวไปสวนแบบฟังดนตรีก็แต่งตัวไปสวนเป็นอย่างที่สวนรถไฟครั้งแรกเนี่ยคนก็ผมว่าเป็นพันคนอ่ะใช่ดูภาพแล้วคนเยอะมากเออคนเยอะและป่าช้าวัดดอนเนี่ยแล้วคนสนุกอ่ะมีความรู้สึกมันได้ปลดปล่อยอ่ะค่ะปลดปล่อยอะไรก็ไม่รู้นะหลังจากโควิดด้วยเออหลังจากโควิดหลังจากความอัดอั้นตันใจอยากจะช่วยชัดชาติอยากจะช่วยกทม.อยากช่วยพัฒนาสังคมอยากพัฒนาเมืองอยากทำนั่นคือคนมันไม่มีที่ปลดปล่อยอ่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะผมก็ได้แต่กระซิบว่าเมื่อโมเมนตัมมันมาแล้วเนี่ยบรรยากาศมาแล้วความรู้สึกคนมาแล้วทำอย่างไรให้มันขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันลงตกเลยขึ้นยากอ่ะตอนนี้ก็เห็นมีการแปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบจัดที่เดียวอย่างที่ขออาจารย์จัดที่สวนรถไฟตอนนี้นี่โหเหมือนจะกระจายหลายๆที่ในวันเดียวกันเวลาเดียวกันแล้วครับซึ่งความจริงคือนักดนตรีก็มีเยอะและกรุงเทพคนนึงเป็น10ล้านนะและสวนก็เยอะสวนเยอะจริงสวนเล็กๆน้อยๆอย่างตอนนั้นนี่อาจารย์ไปจัดที่สวนตรงสะพานพระราม8ด้วยใช่ไหมใช่ๆสะพานพระราม8ก็พื้นที่ก็ดีนะวิวสวยมากเลยวิวซึ่งคนทั่วไปก็ไม่เคยไปยืนดู มีสวนแต่มีความว่างเปล่ามุกนี่ถ้าไม่ได้ว่าไปสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ทราบเลยว่าสวนตรงนั้นมีแล้วก็สวยมากวิวดีเพราะฉะนั้นมุมมองที่จะช่วยให้สวนมีชีวิตเนี่ยผมว่าดนตรีศิลปะอย่างเดียวก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าศิลปะนี่มันต้องไปอยู่ใกล้ๆได้ดูดนตรีเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนก็ได้ยินแล้วปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีโทรศัพท์มือถือคนก็สามารถที่บันทึกมิติใหม่มุมมองใหม่ที่เดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นไปครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ได้คุยกับท่านผู้ว่าอีกบ้างไหมคะว่ามีท่านได้มาถามอะไรไหมว่าอยากจะพัฒนาไปทางไหนยังไงยังครับยังดูน่าจะงานยุ่งค่ะโอ้เห็นเนี่ยสงสารก็น้ำท่วมทีนี่โอ้โหไปทุกทีเอ็นแล้วสงสารก็เพราะว่าเราอย่าไปรบกวนก็เลยแล้วก็ท่านรองสานนท์ท่านก็สามารถรันได้รองผู้ว่าเขารันไปได้นี่ถ้าเขายังรันได้ผมว่าก็ดีอ่ะมันเป็นภาระหน้าที่เขาค่ะอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีในสวนนี้ก็คือสามารถติดต่อผ่านทางรองผู้ว่ารองผู้ว่าสานนท์เนี่ยเขารับผิดชอบเรื่องพวกนี้ครับในอนาคตก็คงจะมีอะไรอีกหลายๆแบบอาจารย์มีแผนที่จะกลับมาร่วมงานจัดดนตรีในสวนกับทางกทม.อีกไหมคะเออครับผมคิดผมต้องหาเงินก่อนผมได้เงินแล้วผมก็จะคิดโครงการแล้วผมก็จะไปขอสวนเขาทำเพราะว่าลักษณะที่ผมทำเนี่ยหนึ่งผมใช้เงินไร้ตังค์สองทำงานใหญ่สามผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่หรือราชการใดๆ คือเราก็ไม่ควรจะจัดงานพวกนี้แล้วสตง.มาตรวจสอบเอาเงินมาจากไหนยังไงวุ่นวายหรือเปล่าใช่ไหมแค่ว่าโอเคจัดเล่นดนตรีแล้วก็มีค่าตอบแทนอะไรเรียบร้อยจบ
จบย้ายเราก็ถ้าเราทำได้เหมือนกับเราบริจาคความรู้สึกนึกคิดบริจาคทรัพย์สินบริจาคสมองสติปัญญาแล้วก็ความสามารถของเราสร้างให้ดนตรีมีชีวิตชีวาขึ้น อย่างนั้นมากกว่าอันนี้ภาพของอาจารย์ชัชชาติที่เป่ายูโฟเนียมันนั้นก็ขายได้แล้วยังยังยังนั่นตั้งอยู่หลังเลยโอ้โหไม่เห็นอยู่ตรงนี้เลยเหรอก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ขายได้ก็คงจะเป็นรายได้ที่จะมาใช้ในการจัดงานในอนาคตต่อไปเป็นรายได้มูลนิธิแล้วก็มูลนิธิก็จัดเรื่องพวกนี้เลยเหตุผลก็คือจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งเรื่องครีเอทีฟค่ะเพราะครีเอทีฟอย่างที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่ล้ำหน้าเล็กๆน้อยๆสังคมอยู่เมื่ออะไรก็ตามที่เราทำล้ำหน้าเนี่ยมาก่อนเวลาเนี่ยจะถูกตั้งคำถามเยอะเพราะไอ้คนถามพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกล้าหลังนะเขาใช้คำว่าอะไรหัวสมัยใหม่ไม่ใหม่แล้วก็คือก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่คือเราอยู่มิติก่อนมิติอันเนี้ยเราอยู่ในโลกอนาคตอ่ะแล้วสมมติเราทำซ้ำเนี่ยเราย้ำอยู่กับที่อยู่ว่าแล้วมันเป็นปัจจุบันอยู่นะย้ำๆอย่างเงี้ยแล้วในจุดย้ำๆเนี่ยมันจะเป็นอดีตแต่แล้วเราจะทำยังไงให้ก้าวหน้าคนอยากมาดูคือทำอนาคตคนมาดูอะไรมาดูอนาคตอนาคตต้องลงทุนเวลาเขาจะทำจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยไปราวดาวอังคารเนี่ยไปดาวอังคารเนี่ยอนาคตทั้งนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรยังไงถูกแล้วเขาลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเขาคิดเรื่องอนาคตทั้งนั้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีใครลงทุนกับอนาคตแต่อยากดูอนาคต อยากอยู่กับอนาคตอยากสัมผัสอนาคตแต่ไม่มีใครลงทุนเรื่องอนาคตคนกรุงเทพจึงไม่มีอนาคตไงต้องมองแบบอีกมุมนึงเออก็หวังว่าผู้ว่าท่านนี้นี่ก็จะเป็นคนที่เขาเป็นคนโลกอนาคตอยู่แล้วเขาน่าจะลงทุนกับมันเยอะเนาะอย่าลืมว่ากรุงเทพมันล่าหลังเกือบทุกมิติเลยนะน้ำท่วมก็ยังล่าหลังท่อน้ำยังล่าหลังเลยสายไฟฟ้าก็ยังล่าหลังเลยถนนยังล่าหลังเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์มันยังโทรศัพท์มือถือข้างหนึ่งหมวกกันน็อกก็ไม่มีขับรถสวนอีกต่างหากล่าหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้มารยาทเอ่ยจริยธรรมเอ่ยความรู้สึกนึกคิดความรับผิดชอบตอนนั้นคงมันล่าหลังหมดไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานอนาคตมันต้องลงทุนก็ต้องแบบว่าแล้วอย่าลืมว่านะคนที่ทำงานเรื่องอนาคตเป็นคนส่วนน้อยอ่ะคนส่วนใหญ่ก็หางเงินแล้วก็ยังอยู่กับที่แล้วคุณไปเถียงกับใครได้ล่ะคนที่อยู่ในโลกอนาคตคนส่วนน้อยใครจะฟังคุณค่ะโหอันนี้ดีคือแบบว่าชวนมาคุยเรื่องดนตรีในส่วนแต่ได้แนวคิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างมากที่จริงๆว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วอาจจะไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตได้เลยครับแต่ว่าเมื่อคนที่ทำงานเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยต้องมีทุกอย่างในมือเพื่อจะทำมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์มีพีเพิลแวร์มีมันนี่แวร์มีควอลิตี้แวร์มีสปิริตชัลแวร์ส่วนใหญ่คนไทยมีแต่อันเดอร์แวร์โถเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใช่ไหมอาคารสถานที่มีคนมีเงินนะครับแล้วก็มีคุณภาพคนทำส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงคุณภาพนะคุณภาพมันเกี่ยวข้องกับรสนิยมด้วยนะแล้วก็เมื่อได้คุณภาพแล้วเนี่ยชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยมันต้องมีไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำแล้วไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการทำงานเพื่อสาธารณะเนี่ยมันก็ประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้สิ่งที่ผมคิดที่ตกตะกอนก็คือต้องควบคุมกำกับจัดการเองเมื่อไหร่ก็ตามคิดให้คนอื่นทำชิบหายทำอย่างที่คนอื่นคิดก็ชิบหายคือชิบหายทั้งคู่คิดแล้วไม่ทำทำแล้วไม่คิดก็ไม่มีประโยชน์ต้องคิดและทำเองคิดและทำเองเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตไงค่ะมันก็ต้องอยู่ในมือที่ควบคุมกำกับได้เมื่อคนเห็นโปรดักต์แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยคำตอบนิดเดียวดีจังเลยบางทีก็บอกมาดูเลยซึ้งไหมได้แค่นั้นแหละประทับใจไหมแค่นั้นแหละสิ่งนั้นคือสิ่งที่ตอบแทนแต่ลงทุนมาเท่าไหร่ไม่มีใครถามนะค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนักดนตรีลงทุนมาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แล้วคุณซ้อมมากี่ชั่วโมงแล้วต้องคิดดูโอ้ไม่อยากจะนับเลยค่าเครื่องดนตรีเออค่าเครื่องดนตรีค่าเวลาอดอยากเท่าไหร่ไม่มีใครถามหรอกแต่ finishing product เมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยดีจังเลยอ่ะถ้าเราเข้าใจอาชีพอันนี้เนี่ยงั้นเราก็ควรจ่ายนักดนตรีแพงๆอันนี้แบบให้อาจารย์ฝากถึงชาวกทมหรือว่าใครก็ตามเลยที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เลยดีกว่าว่าเนี่ยไม่ต้องไปฝากก็หรอก หนักเขาเบาๆเดี๋ยวเขาหมั่นไส้อ้าวเราทำไหมเราทำใช่เลยทำให้เขาเห็นมีโอกาสเราทำแล้วเราจะบอกว่าไม่มีโอกาสโอกาสก็อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราจะออกโอกาสมากไม่ได้เมื่อโอกาสมีจำกัดเนี่ยเราก็ต้องสงวนกำลังเหล่านั้นแล้วคนแก่อย่างผมเนี่ยกำลังก็มีน้อยแต่ผมว่าไอ้พลังเนี่ยมันมีความต้องการมากพลังที่อยากทำสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ยเพราะอย่างน้อยที่สุดคนรุ่นใหม่เขาเห็นเฮ้ยอย่างนี้ก็มีนะคุ้มนะเป็นเรื่องราวดีๆเนาะในวันนี้เบื้องหลังของการมาของดนตรีในสวนที่ก็มีท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็อาจารย์สุกรีเป็นคนที่ช่วยทำให้มันจุดติดขึ้นมาแล้วก็หวังว่ามันจะได้ดำเนินต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยในอนาคตก็เป็นความหวังทุกคนนะให้เป็นกรุงเทพเป็นเมืองที่ดีขึ้นครับน่าอยู่กรุงเทพน่าอยู่เออกรุงเทพดีจังเลยกรุงเทพดีจังเลยโอ้วันนี้ประโยคนี้เลยนะดีจังเลยโอ้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาคุยกันไว้อนาคตมุกเชื่อว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกแน่นอนนะคะอ่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและอาจารย์สุกรีเจริญสุขขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร